สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็พามาชมต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งค่ะต้นนี้ก็คือพระพึ่งใบด่างนั่นเองค่ะเราก็จะเห็นว่าเขามีใบด่างแทบทุกใบเลยค่ะเขาก็จะมีความด่างที่สวยมากค่ะก็จะมีสีขาวสลับกับสีเขียวค่ะก็จะเป็นทางๆเลยค่ะเขาจะมีใบที่ยาวเลยค่ะเรามาดูที่หลังใบเขาค่ะนี่ก็จะเป็นหลังใบของเขาค่ะหลังใบของเขาก็สวยค่ะเขาแตกใบใหม่มาก็สวยสวยมาเป็นอย่างมากเลยค่ะนี่ก็จะเป็นยอดใหม่ของเขาค่ะยอดใหม่ของเขาแตกขึ้นมาก็จะมีความด่างเลยค่ะส่วนใบนี้เพิ่งจะแตกยอดมาไม่นานก็ยอดเขาจะโตเร็วมากเลยค่ะการปลูกเราก็จะปลูกด้วยดินที่ล้วนสุยค่ะส่วนการให้ปุ๋ยเราก็จะเน้นให้ปุ๋ยคอกค่ะแล้วเราก็จะมีการให้ฮอร์โมนค่ะเราให้ฮอร์โมนต้นไม้อื่นๆเราก็ลดไปด้วยค่ะเป็นต้นไม้มงคลที่เลี้ยงง่ายแล้วก็โตไวมากค่ะเขาจะชอบในที่ร่มรำไรค่ะเขาจะไม่ชอบแสงแดดจัดเลยค่ะถ้าแสงแดดจัดปลายใบเขาจะไหม้ได้ค่ะนี่ใบปลายใบของเขาไม่ไหม้เลยค่ะเพราะว่าเราไว้ในที่ร่มรำไรค่ะเราจะปลูกไว้ตามหน้าบ้านหรือในบ้านหรือโต๊ะทำงานก็ได้ค่ะเราตั้งไว้เป็นไม้ประดับเขาจะสวยมากค่ะเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเราจะสังเกตว่าเขาจะมีการแตกหลอดขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อยๆค่ะถ้าเขาเป็นกอก็จะมีความสวยเป็นอย่างมากเลยค่ะส่วนการให้น้ำเราให้น้ำเขาวันละครั้งค่ะเราจะให้น้ำในตอนเช้าๆค่ะเขาแตกหลอดใหม่มาใบของเขาก็ด่างเลยค่ะต้นไม้ด่างบางชนิดเริ่มแตกหลอดมาเขายังไม่ด่างแต่ว่าพัดพึ่งใบด่างของเราด่างตั้งแต่แตกหลอดขึ้นมาใหม่เลยค่ะเป็นต้นไม้มงคลที่น่าปลูกมากเลยค่ะใบเขาสวยมากค่ะวันนี้เราก็พามาให้ชมกันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ